ธงธรรมจักรเป็นรูปทรงวงกลมแทนความสมบูรณ์แบบของพระธรรมแกนกลางแทนคำสอนซึ่งเป็นแก่นของการฝึกเพื่อนิพพานขอบที่เชื่อมซี่ของธรรมจักรแทนความสมถะมั่นคงยึดทุกสิ่งไว้ด้วยกันธงธรรมจักรมีซี่ล้อหรือกรรมทั้งหมด12ซี่แทนหลักธรรมปัจจยาการหรือปัจจสมุฏบาท12ประการโดยคณะสงฆ์ไทยได้มีประกาศให้ใช้ธงธรรมจักรอย่างเป็นทางการเมื่อปีพ.ศ. 2501ภายหลังงานฉลอง25ปีพุทธศตวรรษและตราสัญลักษณ์ธรรมจักรนี้องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกหรือพ.ศ.ล.ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศทางพุทธศาสนาได้ใช้เป็นตราประจำขององค์การอีกด้วยการใช้การชักและการประดับธงธรรมจักรในประเทศไทยใช้ธงธรรมจักรในการประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาและวันสำคัญทางพุทธศาสนาอื่นๆการประดับธงธรรมจักรร่วมกับธงชาติไทยเราต้องประดับธงชาติไทยที่เสาแรกและอยู่ด้านขวามือเสมอโดยยึดหลักให้ผู้ประดับธงมองออกจากภายในวัดหรือศาสนสถานไปทางด้านนอกและต้องไม่ประดับธงชาติไทยต่ำกว่าธงธรรมจักรในกรณีที่มีการประดับร่วมกับธงประจำพระองค์ให้เริ่มต้นจากธงชาติไทยอยู่ขวามือสุดก่อนตามด้วยธงธรรมจักรและธงประจำพระองค์เป็นลำดับสุดท้ายธงธรรมจักรภายใต้เครื่องหมายการค้า www.thongthammajak.com เป็นธงธรรมจักรที่จัดทำขึ้นโดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเหมาะสำหรับถวายร่วมกับสังฆทานอื่นๆเพื่อประดับบริเวณวัดและศาสนสถานเป็นพุทธบูชาขนาดของผืนธงและสีธงรวมถึงสัญลักษณ์ธรรมจักรถูกต้องตามมาตรฐานทุกประการผ้าธงเป็นวัสดุใยสังเคราะห์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาพลิ้วลมได้ดีและทนทานกว่าผ้าที่ใช้ทำธงโดยทั่วไปประการสำคัญตราธรรมจักรเป็นการจัดทำขึ้นมาด้วยการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยหมายถึงว่าท่านสามารถเห็นตราธรรมจักรได้ทั้งสองด้านของผืนธงซึ่งต่างจากตราธรรมจักรบนธงอื่นๆที่ขายตามท้องตลาดโดยทั่วไปการผลิตควบคุมการผลิตโดยผมผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานกำหนดมาตรฐานสีธงชาติไทยตามโครงการธงไตรรงค์ทำรงไทยโดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีท่านที่ซื้อธงธรรมจักรที่จัดทำโดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยรายได้จากการจัดจำหน่ายจะนำเข้าสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้ธงชาติไทยในวาระครบรอบ100ปีการประกาศใช้ธงไตรรงค์ในปีพ.ศ. 2560ข้าพเจ้าขอน้อมถวายเรื่องสังฆทานพร้อมบริวารองค์ธรรมจักรโลกเทียนตัดใจถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเครื่องสังฆทานองค์ธรรมจักรและบริวารเหล่านี้เพื่อประโยชน์ทั้งความสุขความเจริญแด่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าขอที่ตะบนส่วนส่วนในครั้งนี้เพื่อคิดไปให้ผู้ที่ให้วันพระบรมทั้งหลายปิยชนญาติเสด็จในสหายญาติสิทธิน้องบิดามารดาปู่ย่าตายายมีปานะอาเจ้ากรรมในเวรเจ้าที่เจ้าทั้งหลายสัพพเวสีอย่าเร่ร่อนทั้งสัพพะโลมาสัพพะสิงสัพพะสัตว์น้อยใหญ่ทั้งมิตรทั้งหลายที่เกิดพระพุทธเจ้าและครอบครัวหรือที่พระเจ้าและครอบครัวมาเบียดเบียนและลุกเดินไปด้วยกายวาจาใจในทุกชาติในทุกภพจงได้รับผลบุญสมโดยทั่วกันตลอดกาลนาน